บอกเธอว่าไม่ต้องกังวลสวัสดีครับผมไอจาก iMan Studio Boya คือผู้ผลิตไมโครโฟนที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาซึ่งไมค์ที่เป็นที่นิยมใช้เพื่อได้รับเสียงพูดได้อย่างดีก็คือไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวไมโบย่าแบบหนีบปกเสื้อรุ่น BY-M1 Pro จะมีความพิเศษยังไงกันบ้างมาชมกันครับไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ Boya BY-M1 Pro เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่รับเสียงได้รอบทิศทางรับเสียงพูดของเราได้อย่างดีชัดเจนมากๆในแบบที่ท่านกำลังรับฟังอยู่มีสายยาว6เมตรสามารถลากถ่ายเต็มตัวได้เหลือๆนี่คือการทดสอบเปรียบเทียบไมค์ติดปกเสื้อรุ่น BY-M1 Pro นี่คือการทดสอบเปรียบเทียบไมค์ติดปกเสื้อรุ่น BY-M1 Proและฟีเจอร์พิเศษของไมค์รุ่นนี้ก็คือมีช่องให้ต่อหูฟังหรือลำโพงเพื่อฟังเสียงตัวเองขณะพูดหรือร้องเพลงผ่านการใช้งานในแอปได้หรือจะกดฟังหลังจากอัดเสร็จแล้วก็ได้โดยที่ไม่ต้องถอดสายไมค์ออกครับดิวมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยทำไมต้องใส่หูฟังด้วยครับอ๋อไมค์ตัวนี้มีช่องเสียบหูฟังครับผมเอาไว้ฟังเสียงตัวเองไว้มอนิเตอร์เสียงตัวเองอ่ะเพราะว่าเวลาร้องเพลงเราจะคุมคีย์เสียงตัวเองเวลาใส่ออโต้จูนได้ครับผมโอ้โหไอวอบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลฉันแค่อยากจะอยู่คนเดียวบางทีบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลฉันแค่อยากจะอยู่คนเดียวบางทีโทรศัพท์ทำไมต้องโทรแค่ต้องการชีวิตที่มันพอดี yeah. และในสถานที่ที่มีเสียงดังเกินไปก็ยังมีปุ่มให้ปรับลดระดับเสียงให้เบาลงอีก10เดซิเบลได้อีกด้วยครับไมโครโฟน Boya M1 Pro สามารถใช้ได้กับกล้องทุกรุ่นที่มีช่องรับไมค์แจ็ค 3.5 ทั้งเครื่องอัดเสียงหรือคอมพิวเตอร์และที่สำคัญคือสมาร์ทโฟนทั้ง iOS ที่ใช้ผ่านแอปกระดาษแบนที่มีมาให้อยู่แล้วในเครื่องและ Android ที่ใช้ผ่านแอปทำเพลงต่างๆสำหรับแบตที่ใช้จะเป็นถ่าน LR44 1ก้อนสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับสรุปนะครับไมโครโฟน Boya รุ่น BY M1 Pro เหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้อัดคลิปทั่วไปไม่ว่าจะถ่ายวล็อกไลฟ์หรือร้องเพลงเพราะให้คุณภาพเสียงที่ดีและดังขึ้นแถมยังใช้งานง่ายอีกด้วยครับและที่สำคัญคือสามารถมอนิเตอร์เสียงในขณะที่ใช้งานได้อีกด้วยครับสำหรับท่านที่สนใจไมโครโฟนรุ่นต่างๆก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ได้ที่ร้าน iMan Shop ก่อนนะครับท่านสามารถกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่ได้ทาง YouTube ช่อง iMan Studio และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ